สำหรับสถานการณ์ในต่างประเทศเช้านี้อาจจะต้องกลับมาจับตาที่ยูเครนอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเมืองหลวงอย่างกรุงเคียฟที่ก่อนหน้านี้รัสเซียถอนทัพออกไป3สัปดาห์ก่อนถูกโจมตีอีกครั้งหนึ่งชวนคุยกันต่อกับคุณวิทิฐานะครับภาพที่ปรากฏล่าสุดดูเหมือนจะรุนแรงกว่าก่อนหน้านี้อีกนะครับเพราะว่าไปเกิดขึ้นใจกลางกรุงเคียฟเลยซึ่งหลายสำนักข่าวถึงกับเรียกว่านี่ครั้งนี้อุกอาจที่สุดเลยนะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยถอนกำลังไปจากรอบกรุงเคียฟตั้งแต่3สัปดาห์ก่อนก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายแบบนี้อีกในเคียฟนะคะแล้วการโจมตีครั้งนี้เนี่ยค่ะก็ดันเกิดขึ้นในช่วงที่เลขาธิการขององค์การสหประชาชาติได้เดินทางเยือนกรุงเคียฟพอดิบพอดีเสียด้วยค่ะภาพความโกลาหลแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในกรุงเคียฟนะคะหลังจากที่ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยอาคารอย่างน้อย2แห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะต้องเร่งกระจายกำลังลงไปตามพื้นที่ต่างๆอาคารเกิดไฟไหม้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าถูกขีปนาวุธยิงถล่มนะคะต้องเร่งเข้าไปช่วยกู้ภัยช่วยดับไฟแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยมีรายงานว่าบางส่วนยังติดอยู่ในซากอาคารที่ได้รับความเสียหายด้วยนะคะนายกเทศมนตรีของกรุงเคียฟระบุว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธมา2ลูกด้วยกันค่ะลูกนึงเนี่ยตกใส่อาคารที่พักอาศัยจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนส่วนรายงานผู้เสียชีวิตยังไม่แน่ชัดนะคะขณะที่อีกด้านนึงตัวของผู้นำยูเครนเองก็ออกมาแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกันโดยวลาดิมีร์ เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนระบุว่ารัสเซียเนี่ยยิงขีปนาวุธ5ลูกนะคะพุ่งเป้าไปที่กรุงเคียฟและการโจมตีนี้เกิดขึ้นเพียง1ชั่วโมงหลังจากที่ตัวของเซเลนสกี้ได้พบปะกับอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเพื่อหารือกันเรื่องของความเสียหายต่างๆจากสงครามจากการโจมตีของทางกองทัพรัสเซียนะคะเขาเน้นพูดคุยกันที่เรื่องของความพยายามในการจะช่วยเหลืออพยพพลเรือนออกจากเมืองมาริโอโพลทางตอนใต้ของยูเครนนอกจากนี้ค่ะตัวกูเตเรสเองยังกล่าวประณามการกระทำของรัสเซียด้วยค่ะ So the war is an absurdity in the 21st century. The war is evil.นอกจากประนามเรื่องสงครามแล้วยังกล่าวถึงแม้ยุคนี้ศตวรรษที่21แล้วใครๆก็พูดกันนะคะไม่น่าจะมีสงครามเกิดขึ้นอีกแล้วเขายังประนามรัสเซียด้วยที่โจมตียูเครนอย่างป่าเถื่อนและรวมถึงการสังหารหมู่พลเรือนในเมืองบูชาด้วยหลังจากไปพบหลักฐานว่ารัสเซียกระทำการดังกล่าวจริงนะคะอีกด้านนึงค่ะโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐมีความเคลื่อนไหวเหมือนกันคราวนี้ยื่นเรื่องต่อสภาคองเกรสนะคะขออนุมัติงบประมาณเพิ่มอีก 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมากกว่า 1.12 ล้านล้านบาทค่ะเตรียมสนับสนุนยูเครนค่ะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านการทหารเศรษฐกิจและมนุษยธรรมมุ่งไปที่ยูเครนนะคะโดยย้ำค่ะว่าที่ช่วยเนี่ยไม่ได้จะช่วยให้ยูเครนโจมตีรัสเซียแต่สหรัฐกำลังช่วยให้ยูเครนป้องกันตัวเองจากการรุกรานของทางรัสเซียนะคะอีกด้านหนึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเองเนี่ยบอกว่าท่าทีแบบนี้การสนับสนุนทางการทหารให้ยูเครนของทางชาติตะวันตกเนี่ยนับเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของทั้งภูมิภาคนะตัวปูตินเองเมื่อวานนี้ก็ออกมาปรามแรงเหมือนกันบอกว่าใครชาติไหนมาแทรกแซงนี่ต้องระวังตัวให้ดีค่ะต้องบอกว่าตอนนี้สงครามนี้ร้อนระอุเหลือเกินนะคะแล้วก็คนในประเทศเองก็หวังนะคะที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะ